สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่องรองเท้าวิ่งจากแบรนด์ Peak กันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้อยู่ในวงการบาสนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับแบรนด์ Peak สักเท่าไหร่นักนะครับแบรนด์ Peak เนี่ยก็ปกติเริ่มต้นที่หลายๆคนรู้จักก็จะดังมาจากวงการบาสก่อนนะครับเพราะว่าเคยไปทำตลาดกับบาสเกตบอลใน NBA มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แบรนด์ Peak เนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์อุปกรณ์ออกกำลังกายรองเท้าต่างๆนะครับสัญชาติจีนนะครับผมซึ่งก็จะมีรองเท้าวิ่งรองเท้าออกกำลังกายต่างๆด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรองเท้าวิ่งระดับท็อปของแบรนด์นะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็คือ Peak Taichi Up 30 Carbonเป็นรองเท้าวิ่งระดับท็อปของแบรนด์ Peak นะครับที่มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนแบบเต็มความยาวเท้านะครับผมสำหรับแบรนด์ Peak เองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติจีนนะครับโด่งดังในตลาดบาสเกตบอลมาก่อนนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทำตลาดรองเท้าบาสเกตบอลมาเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีรองเท้าวิ่งหลากหลายรุ่นออกมาแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งที่มีแผ่นคาร์บอนพร้อมกับเทคโนโลยีของทาง Peak นะครับผมนั่นก็คือตัวโฟม P Pop Up นะครับกับโฟมไทชินั่นเองนะครับผมซึ่งรองเท้าวิ่งรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับเอาล่ะก่อนอื่นที่เราจะมาทำความรู้จักรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับผมก็ฝากทุกท่านน่ะกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องของทาง Sneaker Today กันด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามกันอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆมาณที่นี้ด้วยโอเคสำหรับรองเท้าวิ่ง Peak Taichi Up 30 Carbon คู่นี้นะครับหรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือ Peak Up 30นั่นเองนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นก็จะอยู่ที่มาพร้อมกับรองเท้าแผ่นคาร์บอนนะครับที่เราสามารถเคาะแล้วก็มองเห็นได้จากด้านใต้ตรงนี้นะครับผมแบบเต็มความยาวเท้านะครับซึ่งก็จะวางอยู่ใต้พื้นชั้นกลาง2ลักษณะนะครับก็คือชั้นบนเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีขาวนะครับที่เป็นเม็ดๆคุ้นๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะค่อนข้างที่จะคุ้นตามากๆนะครับซึ่งโฟมสีขาวเนี่ยมีชื่อว่า P Pop Up นะครับผมลักษณะตัวโฟมเนี่ยก็จะใช้เป็น ETPA นะครับมาขึ้นรูปแบบเม็ดนะครับแล้วก็อัดรวมกันซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นตานะครับแน่นอนว่าก็จะไปเหมือนกับ Boost ของทางค่าย Adidas นะครับแล้วก็อันล่าสุดที่เราเห็นกันใน Endorphin Pro นะครับก็คือ Power Run PB นั่นเองนะครับตัว P Pop Up เนี่ย ก็จะมีคุณสมบัติมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมหลักๆ ก็คือไว้รองรับแรงกระแทกจากการกดเท้านะครับให้มีสัมผัสถึงความนุ่มแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนที่วางอยู่ตามแนวด้านล่างตรงนี้นะครับระหว่าง P Pop Up กับโฟมชั้นล่างสีส้มตรงนี้นะครับที่มาพร้อมกับลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ Peak นะครับผมซึ่งโฟมสีส้มตรงนี้ก็จะมีชื่อว่า Peak Taichi นั่นเองนะครับสำหรับตัวโฟม Peak Taichi เนี่ยก็จะผลิตมาจากสมาร์ทโพลิเมอร์นะครับก็จะมีคุณสมบัติมีความนุ่มนะครับมีน้ำหนักเบารองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับซึ่งก็จะนำมาใช้ในบริเวณส้นเท้านะครับแล้วก็ตรงช่วงกลางเท้าเป็นหลักนะครับผมแผ่นคาร์บอนเต็มความยาวเท้าก็จะอยู่ด้านในนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีดรอปอยู่ที่10มมตรงส้นก็จะสูง40มมนะครับแล้วก็ปลายเท้าจะสูง30มมก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่พื้นค่อนข้างหนานะครับแล้วก็เกือบจะผิดกฎรองเท้าวิ่งด้วยนะครับแต่ว่าตรงส้นเนี่ยก็จะสูง40มมแบบพอดีๆนะครับผมเอาล่ะเรามาดูตัวพื้นชั้นนอกกันต่อนะครับพื้นชั้นนอกก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับตามประเภทของรองเท้าแนวเรซซิ่งนะครับแนวรองเท้าวิ่งแข่งขันก็คือจะมีการเน้นบริเวณช่วงหน้าเท้านะครับก็จะมาในลักษณะลวดลายพื้นแนวขวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนยางกึ่งโปร่งใสนะครับเป็นยางเหนียวๆเอานิ้วลูบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ายึดเกาะได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของแอนตี้สลิปนะครับป้องกันการลื่นด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะเป็นยางที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นโฟมไทชิแบบเต็มๆนะครับเท่าที่ลองบีบดูก็ค่อนข้างที่จะมีความนุ่มแล้วก็เฟิร์มอยู่พอสมควรนะครับผมตรงนี้ก็จะมีรูสำหรับ
ให้เราได้สัมผัสแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นแผ่นคาร์บอนได้แบบชัดเจนแบบเต็มๆนะครับผมกลับมาที่อัปเปอร์กันนะครับสำหรับอัปเปอร์ของรองเท้าวิ่ง Peak Up 30คู่นี้นะครับก็จะมีลักษณะแบบโปร่งแสงนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้งานเนี่ยทาง Peak ได้นำไฟเบอร์ใยแก้วมาใช้งานนะครับก็จะให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับตัวอัปเปอร์ของ Vaporweave นั่นเองนะครับที่มีความโปร่งใสคล้ายๆพลาสติกผ้าเหนียวๆนะครับผมแล้วก็มีการขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆนะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับจะมาช่วยในเรื่องของโครงสร้างความแข็งแรงนะครับการอบรับกระชับเท้านะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีโครงสร้างตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นๆก็จะช่วยในเรื่องเวลาเรามัดเชือกนะครับตรงนี้ก็จะโอบตรงกลางเท้านั่นเองนะครับด้านในก็จะมีโครงสร้างความแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเจาะรูนะครับเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับผมตรงบนหลังเท้านะครับบริเวณโทบ็อกตรงนี้ก็จะเป็นแบบโปร่งใสมากๆนะครับแล้วก็รอบๆโทบ็อกก็จะมีเสริมความแข็งแรงนะครับตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความบางนะครับก็จะมีโลโก้ Peak บางอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบางมากนะครับเป็นผ้าบางๆเลยก็มีรูระบายอากาศตรงลิ้นรองเท้าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับซึ่งเวลาการระบายอากาศของเท้าเนี่ยความร้อนก็จะขึ้นสู่ข้างบนนะครับตรงลิ้นรองเท้าก็เลยมีการเจาะรูระบายอากาศที่เยอะมากนะครับตรงส้นนะครับก็จะมีการบุฟองน้ำค่อนข้างหนานะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาถึงเอ็นร้อยหวายนิดนึงนะครับมีการบุหนามากนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆนะครับซัพพอร์ตเอ็นร้อยหวายแล้วก็ล็อกตรงใต้ข้อเท้านะครับให้กระชับตรงด้านหลังเนี่ยก็จะมีฮิลพูลแท็บนะครับสำหรับเวลาเราสวมใส่แล้วก็ดึงจะทำให้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นแถบสะท้อนแสงมาให้ด้วยนะครับตรงส้นเนี่ยด้านในก็จะมีแผ่นแข็งๆอยู่พอสมควรนะครับก็จะเป็นฮิลเคาน์เตอร์สำหรับล็อกส้นเท้านะครับให้อยู่กับตัวในรองเท้านะครับผมตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Peak นะครับที่เป็นแถบสะท้อนแสงจาก 3M นะครับก็สะท้อนแสงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็ปลายเท้าก็จะมีตรงนี้ด้วยตรงเชือกนะครับเชือกก็จะเป็นแบบแบนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเท็กเจอร์นะครับมีลวดลายจุดสะท้อนแสงตามแนวตรงนี้อยู่นะครับตามแนวเชือกสำหรับสีนี้นะครับก็จะเป็น Fluorescent Orange นะครับก็จะเป็นสีส้มสดนะครับผมโดย Peak Taichi Up 30 Carbon เนี่ยก็จะมาด้วยกันถึง3สีนะครับมีสีส้มมีสีเขียวแล้วก็มีสี Navy นะครับสีเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมและด้านในนะครับก็จะมีเขียนคำว่า Racing อยู่นะครับซึ่งรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยถูกวางให้เป็นระดับท็อปของแบรนด์ Peak นะครับแต่ทว่าน้ำหนักของรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยกับมีอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะครับในไซส์10 US ผู้ชายนะครับผมก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งแข่งขันที่มีน้ำหนักเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่น่าสนใจว่าเวลาสวมใส่วิ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีโฟม2รูปแบบของทาง Peak เนี่ยจะช่วยทำให้น้ำหนักตรงนี้เนี่ยลดทอนหายไปหรือความรู้สึกว่ามันไม่ถ่วงเท้าเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวทาง Sneaker Today ขอไปลองสวมใส่กันสักพักนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวเล่าความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวของทาง Sneaker Today ให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณ Peak Sport Thailand นะครับที่ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับมาให้กับทาง Sneaker Today ได้สัมผัสกันนะครับผมสำหรับใครที่ฟังสเปคแล้วรู้สึกว่าสนใจนะครับก็สามารถไปตามหาซื้อได้ที่ร้าน Peak Sport Thailand นะครับโดยจะมีสาขาหลักอยู่ที่รามอินทรากม8นะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Sport Mall นะครับผม Sport World รวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับทาง Facebook Page Peak Sport Thailand นะครับหรือว่าจะเป็น Shopee ก็มีด้วยนะครับสำหรับรองเท้าวิ่ง PeakTaichi Up 30 Carbon คู่นี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 4,450 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับกับรองเท้าวิ่งระดับท็อปที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องพรีวิว Peak Taichi Up 30 Carbon คู่นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today นะครับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ